เป็นแคปซูลนะคะก็คือเปิดหัวท้ายนะคะแล้วก็จะมีรอยปุสำหรับแกะฉีกนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์สต็อกของทางเราที่มีนะคะก็คือมันจะพอดีเพราะฉะนั้นตอนที่ใส่อะค่ะมันก็คือจะเป็นลักษณะของการหมุนแบบนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ออกมาแล้วมันจะพอดีเป๊ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะแกะฉีกอะค่ะก็คือเราสามารถฉีกตามรอยปุที่มีได้เลยนะคะก็ฉีกออกมาได้เลยอันนี้ตั้งได้ปกตินะคะเดี๋ยวจะทดสอบตัวฟิล์มหดให้ดูค่ะถ้าเป็นปิดด้านนึงอันนี้จะเรียกว่าฟิล์มหดนะคะลักษณะก็คือจะปิดด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีไซส์ที่เป็นไซส์สต็อกพอดีนะคะลักษณะก็คือจะสวมประมาณนี้แล้วเราก็เข้าอุโมงค์ความร้อนอันนี้คือทดสอบหดด้วยมือนะคะหดเรียบร้อยอันนี้ปิดด้านหนึ่งนะคะเป็นตะเข็บแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตั้งได้ปกตินะคะ